วันนี้จะเป็นนายกมานครนายกเจอพี่น้องมาเยอะมากในขนาดนี้เนี่ยและมาสำคัญที่สุดคือมาต่างจากทุกครั้งที่มานครนายกเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเขต1เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เขต2เป็นผู้ใหญ่มากประสบการณ์แล้วนครนายกจะไม่เจริญไปกว่านี้ได้ยังไงครับพี่น้องภูมิใจไทยที่ผ่านมาน่ะทำก่อนพูดด้วยซ้ำไปทำก่อนที่จะรู้ด้วยว่าจะมีดร.วิทิชัยกิติเทเนศวรกับคุณปิยวัฒน์กิติเทเนศวรมาอยู่กับภูมิใจไทยแต่เราสนใจนครนายกที่จะให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองเราจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีกองทุนท่องเที่ยวไว้เพื่อช่วยผู้ประกอบการชุมชนชาวบ้านพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานทั้งหลายในเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจได้ว่านครนายกจะต้องร่ำรวยมั่งคั่งด้วยการเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองที่ต่อไปจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักในอนาคตนำมาซึ่งความเจริญวันที่16พฤษภานั้นหวยออกแล้วแต่วันที่14พฤษภาเนี่ยพี่น้องกำหนดชะตาชีวิตได้เลยว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยเจริญก้าวหน้าถ้าวันนั้นเนี่ยหวยออกเลข1ใบ1หวยออกเลข7อีกใบ1รับรองว่าเจริญด้วยภูมิใจไทยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ